สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทำกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมปีศาจจากกลกันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้คือกิจกรรมไรนะครับกิจกรรมนี้คือกิจกรรมสุ่มเพื่อรับสกินใหม่ของเซเนียลนะครับที่มีชื่อสกินว่า Demonic Creation นั่นเองนะครับสมมติคุณเปิดเข้าเกมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาล้นๆแบบนี้ใช่ไหมคุณสามารถกดเข้ากิจกรรมนะครับจากด้านบนนี้นะสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าด้านข้างก็ได้นะข้างๆด้านบนนะครับที่เขียนว่า Demonic Creation นะครับกดเข้าไปได้เลยนะพอกดเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมโอ้เสียงรถเยอะมากแกจังหวะนี้ได้ยินหรือไม่ได้ยินเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันนะพอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมให้เราเลือกสกิน1สกินนะครับผมเพื่อเวลาเรากดสุ่มเนี่ยจะได้อันนี้คือกดสุ่มครบ4ครั้งส่วนอันนี้คือกดสุ่มครบ8ครั้งนะฮะก็เลือกไปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้สกินไหนก็เลือกเลยนะครับส่วนผมเนี่ยผมไม่ได้จะสุ่มอยู่แล้วนะครับผมจะไม่เลือกถึงสกินก็จัดไปเลยแล้วกันสำหรับสกินนี้ฮะสกินนี้แล้วกันโอเค let's go พอเข้าไปแล้วนะครับมันจะกดยืนยันเราก็กดยืนยันไปนะครับนี่ก็จะสุ่มมานะครับว่าเราได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยส่วนของส่วนลดเนี่ยก็จะเราสามารถใช้ได้2ครั้งนะครับ 60% 2ครั้งนั่นเองนะครับผมโดยรูปแบบของกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบของการสุ่มนั่นเองนะครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องสุ่มแบบว่าเหมาตู้นะถึงจะได้สกินนี้ไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าใครเติมครั้งแรกนะครับเติมเงินเข้ามานะครับก็จะได้กงเล็บปีศาจสามารถใช้สุ่มฟรีได้2ครั้งแรกนะครับก็คือ5คูปองกับ19คูปองนะครับสามารถใช้แบบว่าใช้แทนได้2ครั้งแรกนะครับก็เหมือนประหยัดไปประมาณ25คูปองครับประมาณนี้นะครับผมถ้าสมมติคุณสุ่มนะครับคุณก็กดได้เลยนะครับถ้าผมแนะนำอ่ะสมมติคุณอยากได้สกินไหนสมมติคุณอยากได้สกินเอลสูใช่ไหมคุณก็กดส่วนลดช่วงครั้งที่3กับครั้งที่4นะครับนะสมมติคุณอยากได้สกินลิเดน่านะครับคุณต้องกดตอนครั้งที่ 5เอ้ยครั้งที่7กับครั้งที่8นะครับสมมติว่าคุณอยากได้สกินเซเนียลใช่ไหมคุณต้องกดครั้งที่9กับครั้งที่10นะครับไม่ใช่หมดเกียร์นั่นแหละ10 11ครั้งครับวันครั้งที่10ครั้งที่11ประมาณนี้ครับก็คือใช้ช่วงที่แบบว่ามันจะได้ลดได้เยอะไงถ้าสมมติคุณกดใช้เร็วมันจะไม่คุ้มนะครับเพราะยิ่งถ้ายิ่งตัวเลขเยอะนี่สมมติยิ่งแพงอ่ะใช้ส่วนลดมันจะได้เยอะเพราะว่ามันลด 60% ไงมันคำนวณตามเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับส่วนในการกดแต่ละครั้งนะครับก็จะมีผมลดเสียงยังครับลดแล้วนะครับมันก็จะมีเนี่ยครับมีราคาแตกต่างกันนะครับครั้งแรกเสียครั้งแรก5คูปองครั้งที่2 19ครั้งที่3 29ครั้งที่4 49ครั้งที่5 59ครั้งที่6 79ครั้งที่7 99ครั้งที่8 119ครั้งที่9 149ครั้งที่10 179แล้วก็ครั้งที่11 199นั่นเองนะครับผมก็คิดมาทั้งหมดแล้วนะครับถ้าสมมติคุณไม่ใช่ส่วนลดเลยนะครับมันจะอยู่ที่ 1,000 คูปองนะครับประมาณก็เกือบ 1,000 ประมาณ900เกือบ 1,000 นะครับถ้าสมมติคุณใช้คูปองไม่ว่าจะเป็น50-60% ไปจนถึง 70-80% นะครับคุณก็จะได้ลดเหลืออยู่ที่700ประมาณ750ถึง800คูปองนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คำนวณถึงได้อันนี้คำนวณหมายถึงว่าคำนวณที่ได้ส่วนลด 70% นะครับอันนี้ 60-70% ก็จะประมาณนี้แหละก็คำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าจบคลิปวิดีโอนี้เร็วเกินไปมันก็จะเป็นการแบบว่าอุ้ยทำคลิปสั้นจังเลยอะไรเงี้ยจริงกิจกรรมนี้จบแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาให้คะแนนนะครับกิจกรรมทุยให้คะแนนสกินใหม่ของเซเนียลด้วยนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปที่เล่นวิดีโอฮะเฮ้ยตอนนี้ไงมันกำลังโหลดอยู่โทษนี่ฮะสกินใหม่เปิดตัวใหญ่ด้วยอุ้ยโมเดลสวยมากเลยนะเวลาตีนะครับมีเรียกว่าอุ้ยมีสเก็ตเขียวด้วยนะสเก็ตเขียวด้วยแล้วนี่เกาะอุ้ยเกาะสวยมากเกาะเป็นแบบว่าเรียมๆอ่ะถ้าระเบิดก็สวยฮะนี่ถ้าโดดอุ้ยถ้าโดดก็สวยมีกับกำแพงขึ้นมาด้วยโอ้โหนี่ถ้าวาร์ปฮะใครอยากเห็นชัดๆเนี่ยไปที่อันนี้ได้เลยนะไปที่ตู้หมูสวยมากไปที่YouTube นะครับแล้วเปิดดูนะครับอันนี้มันมาดูในนี้มันเลยไม่ค่อยชัดสวยอยู่นะครับสำหรับสกินนี้นะครับผมคิดว่าคุ้มนะถ้าสมมติคุณหมดไปทั้งหมดประมาณ 700-800 นะครับคุณก็จะได้สกินฮีโร่อีก1แล้วก็สกินเรเซอร์ไอ้สกินลิเดน่าเรเซอร์1แล้วก็สกินเซเนียลอีก1นะครับรวมแล้ว5ไอ้700บาทได้3สกินก็ตกสกินละ200บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับคุณดูดิมีปีกด้วยปีกเป็นแบบแท่งๆเลยนะสวยมากเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผมคิดว่าสกิลการตีธรรมดาก็สวยนะครับสวยนะสวยเลยอะสกิลธรรมดานี่ถือว่าสวยเลยนะครับผมสกิลเกราะสวยนะครับสวยมากสวยมากดูดิ
แล้วก็ระเบิดนี่ก็สวยนะครับสกิลโดดสวยฮะสวยเลยนะครับสวยเลยแบบสวยจัดแล้วเอฟเฟกต์วาร์ปไม่ต้องพูดถึงครับสวยเลยฮะมันสวยนะจริงดูอันนี้คือมุมมองเพื่อนนะแล้วเราผมคิดว่าสวยนะสวยเลยครับผมสวยเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เอ้ยสำหรับสกินนี้นะครับตัวผมนะครับผมให้10เต็มเลยนะครับ10เต็มเลยไม่ติดอะไรเลยสวยหมดทุกอย่างสวยหมดนะครับคิดว่าคุ้มค่าราคาจริงๆนะครับผมคุ้มจริงนะฮะคุ้มจริงนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับให้เท่าไหร่กันนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับหรือว่ามีตรงไหนไม่ชอบสำหรับกิจกรรมนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนรถมาละเสียงดังเหลือเกินไว้เจอกันวันเพ็ญเดือน12บ๊ายบายนะครับเจอกันนะครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ของวีร่านั่นคือซากุระฟูบุคิวีร่านี่ครับเพื่อการไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยยังไงเพื่อนมาแล้วเว้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะยังไงแทงใครก่อนนายแทงใครก่อนนายเฮ้ยกระเพือไปดิเฮ้ยเพื่อนเอาไปดิโบกไงล่ะมึงนี่สลังไฮโยเฮ้ยมันติไม่ติดตัวเอ้ยเคลียร์ก่อนไปก่อนนะเคลียร์ก่อนไปก่อนเลยนะสำหรับทีมซีเนี่ยไปแล้วตายฮะเอาดาร์กเลยเฮ้ยตีดาร์กต่อไปฮะอุ้ยอุ้ยอีอ่ะโอ้โหโดนลัดนักสัตว์ใครตบเซอร์ไพรส์มาตาฟักเกอร์อุ้ยเอ้าโอ้โหอันติหนึ่งผิดทางอะดิโอ้เอ้ยเสียระบบเลยบึบบรรถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดเอ้ยจะตายย่อไปเลยเพื่อนใครจะเอาก็เอากูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วไอ้อุ้ยไอ้เอาว่าถึงป้อมครับทีนี้นึกว่าแข่งดูแข่งกันอยู่จังหวะนี้ล้วงในป้อมเลยฮะทอนจะทอนบรรถระวีโคตรแม่มึงลัดกูเสยบอก5นี่ดูนะบุบไอ้ใครดึงกูเดี๋ยวนั้นไม่ตายนะมึงนะเฮ้ยโอ้ล็อกเหรออุ้ยล็อกสวยมากเพื่อนบรูบรีบรูบรีบรีบรู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 ไงครับจังหวะนี้วนกันอยู่ไงฮะแล้วโอ้โหอ้อยเก่งมากฮะใครมาฮะเอรันดอมาสลังไฮโยฮะเรียบร้อยฮะเฮ้ย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 วันนี้รอสองเปลี่ยนตอนนี้ผมเป็นเรียวมาอยู่ด้าน16 นาฬิกาโอ้กูตายอยู่ตรงนี้ฮะแล้วยังอยู่ฮะยังอยู่ฮะยังอยู่แล้วตายไปฮะโอ้โหไม่รู้ว่ามาสรังไฮโยทันนะตอนนี้เดี๋ยวมาเหรออู้อุ้ยอู้สตันเยอะเกินเออฆ่ามันนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการเอ้ยบรรโดนเยอะเหมือนกันนะสรังมันเดินมาแล้วมาแล้วเอ้ยกูมีส่วนร่วมหรือเปล่าเพื่อนตายข้างหลังเพื่อนเอ้ยนั่นแหละเอ้ยกูไม่ได้ฆ่าเลยใช่ไหมเดินสูงเลยลาโลกแล้วน้องอุ้ยเกาะมันเด้งเวรเอ้ยโอ้โหมันโดนเวทฟ้ากูเกือบตายมาแล้วมันนั่นมันจะอันติอุ้ยใช่เหรอชื่อจริงอันนี้ชื่อจริงไปแล้วเพื่อนไปแล้วจัดไปเพื่อนจัดไปเพื่อนสวยตายหมดฮะตายไป2แล้วตอนนี้เหลือ5-3ฮะจะเอาดาร์กหรือจะเอาป้อมฮะไปคีบมาพอดีครับสำหรับทีม4วันนี้ยังไงฮะดีๆฟิกเกอร์มีแต่ว่ายังไม่ใช้สไลด์ทำไมนี่แน่